สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่17เมษายน2567เสียงเอกฉันท์ตีตกข้อกล่าวหานายสุขุมกาญจนพิมายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขและพวกกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีกลั่นแกล้งมิให้ข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแบบแผนซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหลังพิจารณาสำนวนไต่สวนเบื้องต้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ากระทำความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา3รายคือนายสุขุมกาญจนพิมายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายประภาสจิตตาสิรินวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผลการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.ระบุว่าคณะไต่สวนเบื้องต้นพิจารณาแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใดๆว่านายสุขุมกาญจนพิมายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ถูกกล่าวหาที่1ได้รับโทรศัพท์ไปสั่งการให้นายณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ถูกกล่าวหาที่2ให้ยกเลิกการเสนอชื่อนายชอช้างเพื่อกลั่นแกล้งให้ไม่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแบบแผนแต่อย่างใดสำหรับการกระทำของนายณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ถูกกล่าวหาที่2ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าหลังจากผู้ถูกกล่าวหาที่2ได้ลงนามบันทึกข้อความกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักบริหารลงวันที่25ธันวาคม2561เห็นชอบเสนอชื่อนายชอช้างเป็นผู้เหมาะสมให้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแบบแผนแล้วก็ได้ความจากถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาที่2ที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่24มิถุนายน2564คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาที่3และคำพิพากษาศาลปกครองกลางรับฟังได้ว่านายส.เสือเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่าต้องการที่จะปฏิรูปกองแบบแผนโดยประเด็นการปฏิรูปกองแบบแผนผู้ถูกกล่าวหาที่2มอบหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาที่3ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่กำกับดูแลกองแบบแผนจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปกองแบบแผนเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นวันที่9มกราคม2562ผู้ถูกกล่าวหาที่3ก็ได้นำเสนอเรื่องการปฏิรูปกองแบบแผนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบนโยบายโดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าได้มีนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปฏิรูปกองแบบแผนจริงคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน5เสียงว่าจากการไต่สวนเบื้องต้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่านายสุขุมกาญจนพิมายผู้ถูกกล่าวหาที่1และนายประภาสจิตตาสิรินวัฒน์ผู้ถูกกล่าวหาที่3ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปสำหรับนายณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงษ์ผู้ถูกกล่าวหาที่2ได้กระทำตามนโยบายที่ได้รับคำสั่งมาให้ดำเนินการและได้สอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าดำเนินการได้หรือไม่และได้รับคำยืนยันว่าดำเนินการได้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนประกอบมีคำพิพากษาศาลปกครองว่าไม่มีความเสียหายจึงเห็นว่าการกระทำของนายณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงษ์ผู้ถูกกล่าวหาที่2ไม่ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป